สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนี้ด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมชมเข้าสู่ช่องช่างมอสอยวัดนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาแนะนำแบตเตอรี่ยี่ห้อไหนดีที่สุดนะครับสำหรับราคาถูกๆนะครับไม่แพงมากนะครับผมก็แนะนำเป็นตัว CKL ตัวนี้นะครับ2600นะครับตัวนี้ผมใช้มาประมาณ2ปีกว่าแล้วนะครับใช้ดีอยู่นะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือแบตเตอรี่นะครับชาร์จไปนานๆเนี่ยมันจะเริ่มเสื่อมแบบหนักเลยนะก็คือแบบตัดได้ประมาณหัว2หัวนะเริ่มอ่อนแล้วนะครับก็ต้องพยายามเปลี่ยนนะครับก็แต่จริงๆก็มันไม่แพงมากเท่าไหร่นะครับการเล่นตัวนี้นะครับไม่ต้องแบบซื้อแบตมาเปลี่ยนก็ได้นะก็ซื้อตัวใหม่ไปเลยนะครับง่ายดีนะแต่ตัวนี้นะครับน่าจะเป็นมอเตอร์ที่อยู่ประมาณ 7,000 กว่ารอบนะก็ตัวนี้เป็นตัวที่รุ่นแรกที่ผมซื้อมานะก็ค่อนข้างแรงนะครับแต่ภาคหลังๆเนี่ยมันเป็นเจนอีกเจนนึงอ่ะที่ผมใช้อยู่ก็มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นรุ่นที่แรงมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นความคุ้มค่าสำหรับช่างใหม่หรือจะเป็นช่างที่แบบกำลังเริ่มตัดผมหรือเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเอาไปตัดเองให้ลูกให้แฟนให้อะไรประมาณนั้นก็คือเป็น CKL ตัวนี้นะครับผมแนะนำเลยนะก็เป็นแบรนด์ที่ดีมากนะสำหรับผมที่แนะนำก็คือผมเป็นร้านตัดผมนะผมแนะนำเลยนะตัวนี้ก็คือเป็นแบรนด์ที่ดีนะครับแล้วก็ตัดเร็วตัดอะไรด้วยนะก็คมด้วยนะครับไม่ต้องไปรับคมเพิ่มนะสั่งซื้อมาก็คือตัดผมได้เลยนะครับก็แนะนำประมาณนี้นะครับสำหรับแบรนด์ที่ยี่ห้อไหนดีที่สุดก็คือราคาถูกๆด้วยนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับ CKL 2600นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับทำไมผมเจ็บลิ้นอย่างนี้นะสวัสดีครับบ๊ายบาย see you